อุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคนายวิชิตชวลิตรองหัวหน้าพรรคและผู้อำนวยการพรรคดร.สันติจุรนันท์รองหัวหน้าพรรคและประธานนโยบายและนายวัชรกนิการองเลขาธิการพรรคและประธานพรรคกลางร่วมงานสัมมนาผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภาคอีสานพรรคสร้างอนาคตไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งที่จัดขึ้นระหว่างวันที่6-7 มกราคม 2516โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภาคอีสานเข้าร่วมกว่า30 คนมีการประสายเรื่องทิศทางการเมืองกับการเลือกตั้งปี2516โดยนายสุรัตน์และยังมีการเปิดเวทีให้ผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภาคอีสานนำเสนอแผนและยุทธศาสตร์การเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยนายอุตมะกล่าวเปิดงานตอนนึงว่าการเมืองวันนี้ถือว่าเข้าโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆจากนี้ไปเรามีเวลาไม่มากในการจัดทัพซึ่งวันนี้เรามาสัมมนาภาคอีสานเป็นที่แรกและจะเดินหน้าจัดสัมมนาเช่นนี้ทุกภาคทั่วประเทศไทยพรรคสร้างอนาคตไทยเป็นพรรคใหม่แต่ผ่านมาได้ถึงจุดนี้ถือเป็นผลงานของทุกท่านที่ร่วมกันทำงานอย่างจริงจังและเต็มที่แม้จะมีพรรคเดิมๆที่เป็นพรรคขนาดใหญ่มีทรัพยากรอำนาจแต่เราสามารถฝ่ามาได้อย่างไรก็ตามโจทย์วันนี้ของเราคือต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและคมวันนี้พรรคสร้างอนาคตไทยยังเป็นพรรคสร้างอนาคตไทยทำงานภายใต้พรรคสร้างอนาคตไทยไม่ต้องไปหวั่นไหวที่ผ่านมาอาจมีมรสุมบ้างแต่วันนี้เรานิ่งแล้วพร้อมเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวที่ผ่านมาหลายคนสนใจว่าพรรคเรากำลังทำอะไรอยู่ซึ่งผมกับเลขาพรรคได้รับการติดต่อและมีคนสนใจร่วมงานกับพรรคเราสะท้อนให้เห็นว่าเราไปได้แน่นอนและจะไปด้วยแนวทางเป้าหมายที่ชัดเจนในทุกพื้นที่พรรคก็คือท่านหากท่านชัดเจนพรรคก็เดินหน้าสำหรับยุทธศาสตร์พรรคเราที่จะนำไปสู่ชัยชนะเราตั้งปณิธานว่าจะทำงานให้ประชาชนทำงานให้ชาวอีสานและคนไทยทั้งประเทศในยามที่ประเทศมีปัญหาในอุตมะกล่าวจากนั้นนายสนธิรัตน์ได้กล่าวปราศรัยเรื่องทิศทางการเมืองกับการเลือกตั้งปี2516ตอนหนึ่งว่าจากนี้เรามีเวลาไม่เกิน 3-4 เดือนขอให้ผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของเราเตรียมตัวให้พร้อมดังนั้นการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นการเลือกตั้งที่มีความหมายมากโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานซึ่งพรรคตระหนักดีว่าเป็นพื้นที่ใหญ่และมีส.ส.มากที่สุด